สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์หลังจากพักผ่อนได้1วันเจียงอี้ก็ออกเดินทางอีกครั้งขณะที่เขายังคงใช้ร่างเทวาทมินอยู่มันก็ปลอดภัยมากเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรและจะใช้วิชาหลีกสวรรค์เพื่อเดินทางพันล้านกิโลเมตรและพักผ่อนต่ออีก1วันการทำเช่นนี้จะทำให้ร่างกายและดวงจิตฟื้นคืนสู่สภาพปกติและหากเขาต้องเผชิญอันตรายใดๆเขาก็ใช้วิชาหลีกสวรรค์เพื่อหลบหนีไปได้ทุกเมื่อหลังจากที่ใช้วิชาหลีกสวรรค์มา5ครั้งและพักไป6วันแล้วเจียงอี้ก็มาถึงทวีปจิ้งจอกสวรรค์เขาไม่ได้กลับเป็นรูปลักษณ์เดิมและยังคงเดินทางเข้าทวีปจิ้งจอกสวรรค์ในฐานะเทวาทมิฬจากนั้นเขาก็ใช้วิชาหลีกสวรรค์อีกครั้งเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ๆเมืองหลวงจากนั้นหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์นำทางเขาไปยังเมืองหลวงเชียนเชียนไม่ได้หลอกลวงเขาทะเลลึกไร้สิ้นสุดส่งเจ้าอสูรมา5ตนและทั่วป่าฉินกำลังรวมทวีปจิ้งจอกสวรรค์อยู่จักรพรรดินีสัตว์อสูรและเสี่ยวเฟยเองก็อยู่ที่นี่กันอย่างปลอดภัยคารวะท่านใต้เท้าเทวาทมิฬหลังจากที่เข้าสู่เมืองหลวงเจียงอี้ก็เห็นผู้อาวุโสศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าอสูรสองตนและกลุ่มยอดฝีมือจิ้งจอกสวรรค์มาต้อนรับเขาเจียงอี้รู้แล้วว่าทั่วป่าฉินไปทางเหนือและเขาก็ไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เช่นกันเขามองไปยังจักรพรรดินีสัตว์อสูรและถามว่าเสี่ยวเฟยอยู่ที่ไหนจักรพรรดินีสัตว์อสูรแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังตอบด้วยความเคารพว่าท่านใต้เท้าเทวาทมิฬเสี่ยวเฟยเข้าสู่สันโดษอยู่และกำลังฝึกฝนวิชาลับของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์เจ้าค่ะเจียงอี้โบกมือและพูดว่าเข้าไปคุยกันข้างในเถอะหลังจากที่เข้าไปในปราสาทเจียงอี้ก็ให้คนของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ออกไปและส่งข้อความเสียงว่าจักรพรรดินีสัตว์อสูรข้าคือเจียงอี้ข้าใช้วิชาศักดิ์สิทธิ์ปลอมตัวเป็นเทวาทมิฬที่อยู่ของข้าจะต้องไม่รั่วไหลออกไปเจ้าอยู่ที่นี่สบายดีไหมจักรพรรดินีสัตว์อสูรมองเจียงอี้อย่าสงสัยและไม่เชื่อสายตาของนางเองคนตรงหน้านางเป็นเหมือนเทวาทิมนเพราะเขาไม่มีกลิ่นอายของเจียงอี้เลยเจียงอี้ยิ้มและส่งข้อความต่อจักรพรรดินีสัตว์อสูรเจ้ายังจำยอดเขาธิดาเทพได้ไหมแดงน้อยเมืองเซี่ยยี่เมืองเทียนชิงตูกูชิวจักรพรรดินีสัตว์อสูรยักหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าเป็นเจียงอี้แน่แน่นางไม่ได้แสดงความประหลาดใจใดๆและพูดด้วยความเคารพว่าข้าต้องขอบคุณท่านใต้เท้าเทวาทมิฬที่เป็นห่วงข้าน้อยและเสี่ยวเฟยอยู่ที่นี่กันเป็นอย่างดีเสี่ยวเฟยเองก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่ฝึกฝนอยู่ที่แดนลึกลับของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์องค์จักรพรรดินีและผู้อาวุโสทุกท่านเองก็ปฏิบัติต่อเราเป็นอย่างดีเราจึงอยู่ที่นี่กันอย่างสะดวกสบายเจ้าค่ะเจียงอี้โล่งใจขึ้นมาและส่งข้อความต่ออีกว่าจักรพรรดินีข้าจำเป็นต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลและอาจไม่ได้เจอเจ้าและเสี่ยวเฟยอีกนานหากเจ้ามีปัญหาอะไรให้ส่งข้อความถึงเชียนเชียนได้เลยหากเจ้าอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขเจ้าให้เชียนเชียนพาไปตำหนักส่วนหูที่ทะเลลึกไร้สิ้นสุดหรือเมืองเทพประธานได้เลยจักรพรรดินีสัตว์อสูรยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกและพูดกับเจียงอี้ด้วยความกังวลท่านใต้เท้าเทวาทมิฬโปรดเดินทางปลอดภัยเสี่ยวเฟยคงคิดถึงท่านมากเจ้าค่ะเจียงอี้อยากจะเจอเสี่ยวเฟยแต่น่าเสียดายที่นางเข้าสู่สันโดษอยู่และเนื่องจากนางอยู่ในแดนลึกลับของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์เขาจึงไม่สามารถเข้าไปได้เจียงอี้นั่งพักครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวอำลาก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ทิ้งภาพวาดเอาไว้ซึ่งมันเป็นภาพเหมือนของตัวเขาและเสี่ยวเฟยและทิ้งความทรงจำเอาไว้หลังจากที่เสี่ยวเฟยออกสู่สันโดษข้าจะไปแล้วจักรพรรดินีสัตว์อสูรรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเมื่อเขาทะยานขึ้นไปบนฟ้าของเมืองหลวง
จียงอี้หันหลังกลับไปและมองจักรพรรดินีสัตว์อสูรที่กำลังคำนับและมองเจียงอี้จากนั้นนางก็พูดอย่างจริงใจว่ารักษาตัวด้วยนะเจ้าคะเจียงอี้ไม่ได้รอทั่วป่าฉินกลับมาขณะที่เขาบินออกไปทันทีเขาไม่ได้ให้เผ่าจิ้งจอกสวรรค์คุ้มกันเขาขณะที่เขามองหาที่เปลี่ยวและใช้วิชาหลีกสวรรค์ทันทีคราวนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเทพประธานก่อนที่เขาจะไปเขาจะต้องอำลาเฉียนว่านกวนเปิ้งหลวนและคนอื่นๆก่อนและจะได้เตรียมการบางอย่างไว้ด้วยไปแจ้งท่านใต้เท้าเฉียนและบอกว่าเฉียนคุณขอเรียกพบ26วันต่อมาเจียงอี้ก็มาถึงนอกตำหนักซื่อถูตอนนี้ร่างของเขาเป็นจอมยุทธวัยกลางคนธรรมดาและอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกเท่านั้นเขามีรูปลักษณ์ที่ไม่มีใครแลมองหากเขาอยู่ในฝูงผู้คนและตอนนี้เขาก็พูดกับทหารรักษาการที่นอกตำหนักซื่อถูใต้เท้าเฉียนที่เขากำลังพูดถึงนั้นคือเฉียนว่านกวนอยู่แล้วทหารลังเลและมองเจียงอี้ขณะที่เฉียนว่านกวนเป็นบุตรเขยตระกูลซื่อถูจะมีใครมาขอพบเขาก็ได้หรอแต่ก่อนที่ทหารจะกำจัดเขาไปให้พ้นทางเจียงอี้ก็พูดอย่างเย็นชาว่าไปแจ้งเข้าสิเจ้าแค่ต้องนำชื่อเฉียนคุณไปบอกเขาแล้วใต้เท้าเฉียนจะมาเจอข้าแน่ๆหากเขาไม่มาเจอข้าเจ้าสังหารข้าได้เลยทหารมองหน้ากันและยืนยันว่าเจียงอี้ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเพราะไม่มีใครเอาชีวิตตัวเองมาเล่นตลกทหารคนหนึ่งจึงรีบเดินไปยังปราสาทเฉียนทันทีเจียงอี้ยืนรออย่างเฉยเมยเขาใช้เวลา26วันกว่าจะมาถึงเมืองเทพประธานและเปลี่ยนร่างและปกปิดประวัติของตัวเองเมืองเทพประธานแห่งนี้มีสายลับของทวีปจักรพรรดิบูรพาแน่ๆและแม้แต่ตำหนักซื่อถูเองก็ไม่เว้นดังนั้นเขาจึงต้องระวังตัวเอาไว้ก่อนตามที่ทุกคนเห็นเจียงอี้ได้ไปยังทะเลลึกไร้สิ้นสุดหากเขากลับมาเผ่าเทพประธานเขาก็จะเป็นที่สนใจอย่างมากแน่นอนเจียงอี้ต้องการให้สายลับจากทวีปจักรพรรดิบูรพาเข้าใจว่าเขาไม่เคยกลับมาจากทะเลลึกไร้สิ้นสุดเลยจากนั้นเขาจึงจะแทรกซึมเข้าไปในทวีปจักรพรรดิบูรพาและวางแผนลับๆได้ท่านใต้เท้าเฉียนบอกให้ท่านเข้าไปได้ทหารออกมาอย่างรวดเร็วและเคารพเขามากขึ้นทหารทั้งสองพาเจียงอี้ไปที่ตำหนักซื่อถูและหลังจากที่ผ่านไปหลายเลี้ยวในที่สุดพวกเขาก็มาถึงปราสาทเฉียนบ้านของเฉียนว่านกวนหลังจากที่เข้าไปในปราสาทเฉียนแล้วเจียงอี้ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่ทรงพลังทั้ง8ที่เพ่งเล็งมาที่เขาหนึ่งในนั้นอยู่ขอบเขตกึ่งเทพและหลังจากที่ตรวจสอบอยู่ครู่หนึ่งพวกนั้นก็หายตัวไปเจียงอี้ก็ได้รับการอนุมัติอย่างเงียบๆซึ่งปราสาทเฉียนนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนเจ้าเป็นใครมีเยาวชนที่น่าเกรงขามผู้หนึ่งเดินออกมาจากห้องโถงใหญ่หลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนเฉียนว่านกวนก็ผอมลงกว่าเดิมและกลิ่นไอของเขาก็พิเศษมากยิ่งขึ้นซึ่งคำพูดเดียวจากเขาก็ทำให้เจียงอี้รู้สึกกดดันเล็กน้อยแล้วเจียงอี้มองไปที่เฉียนว่านกวนที่ดูขี้สงสัยและป้องมือว่าท่านใต้เท้าเฉียนข้าน้อยเฉียนคุณจากสำนักจิตอสูรตอนนั้นข้าโชคดีที่ได้ท่องโลกไปกับท่านใต้เท้าเฉียนอย่างหุบเขาทลายวิญญาณสุสานราชันสวรรค์ยอดเขาเทพธิดาเกาะดาวตกใต้เท้าเฉียนยังจำได้ไหมขอรับดวงตาของเฉียนว่านกวนเป็นประกายด้วยความหลักแหลมก่อนที่เขาจะเผยรอยยิ้มและพยักหน้าข้าจำได้เข้ามาก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันเถอะเจียงอี้เลื่อมใสในความฉลาดหลักแหลมของเฉียนว่านกวนขณะที่เขาเดินตามเข้าไปข้างในทันทีและเมื่อเฉียนว่านกวนเข้ามาข้างในเขาก็โบกมือทันทีและพูดว่าทุกคนออกไปซะเปิดใช้อาคมยับยั้งข้าจะต้อนรับแขกแล้ววันนี้ข้าจะไม่พบใครทั้งนั้นลูกพี่นี่เจ้าหรอเมื่อเปิดใช้อาคมยับยั้งแล้วเฉียนว่านกวนก็กระเด้งตัวทันทีและเต็มไปด้วยความประหลาดใจขณะที่กลิ่นไอที่น่าเกรงขามนั้นหายไปด้วยเจียงอี้ยิ้มออกมา
ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปและรัศมีของเขาก็กลับสู่ปกติเขาพยักหน้าและพูดว่าว่านกวนไม่ได้เจอกันนานนะเจ้าคนเสเพลผอมลงไปมากนักนะเหตอนนี้เจ้าดูดีกว่าเดิมมากนักฮ่าๆๆเฉียนว่านกวนเดินไปหาเจียงอี้และกอดเขาพร้อมทำท่าทีสะเทือนอารมณ์ขณะที่ว่านกวนถามว่าลูกพี่ก่อนหน้านี้เจ้าใช้ความสามารถอะไรกันเจ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้อย่างสิ้นเชิงเลยหรอหากเจ้าไม่พูดเรื่องพวกนั้นมาข้าคงเดาไม่ได้เลยโอ้ใช่ลูกพี่ทำไมปลอมตัวแล้วแอบกลับมาล่ะแล้วเสี่ยวนุ่ยละเจียงอี้ถูดมุกและหัวเราะนี่คืออวิชชาเทพพลางตาอย่าว่าแต่เจ้าเลยถึงข้าจะยืนอยู่ต่อหน้าพ่อตาเจ้าเขาก็จำข้าไม่ได้หรอกแม้แต่ตาเท่าคร่ำคืนเหล่านั้นเองก็คงได้แค่ฝันว่าจะเห็นตัวตนที่แท้จริงข้าหากพวกเขาไม่มีความสามารถพิเศษเสี่ยวนุ่ยอยู่ในตำหนักส่วนหูหน้าอาหลูบอกว่าเขาจะช่วยให้นางเข้าถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขนนกสีหมึกขั้นที่3และที่ข้าปลอมตัวนั้นเป็นเพราะว่าข้ากำลังจะไปทวีปจักรพรรดิบูรพาทวีปจักรพรรดิบูรพาดวงตาของเฉียนว่านกวนหดลงขณะที่เขาเผยความประหลาดใจเขาตบมือของเขาแล้วพูดขึ้นว่าลูกพี่ข้าจะไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภูเขาแหลมคมหรือทะเลเพลิงเราพี่น้องจะร่วมผจญภัยไปด้วยกันเราจะไปบันดาลโทสะทวีปจักรพรรดิบูรพาแล้วพลิกทวีปไปเลยบันดาลหัวเจ้าน่ะสิเจียงอี้ตบที่หลังหัวเฉียนว่านกวนและหัวเราะขณะที่ตำหนิเขาไปด้วยพาทุกคนมาที่นี่ข้าต้องเตรียมการบางอย่างและข้าจะไปจากที่นี่หลังจากที่พักอยู่ที่นี่อีกสักหน่อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ